สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับซึ่งคุณผู้ฟังฟังตอนนี้จะนั่งเฉยๆไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงการวิจัยครับเขาแนะนำโดยเฉพาะสำหรับมนุษย์ออฟฟิศที่นั่งทำงานนานๆ นะครับให้ลุกเดิน5นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพเสียเพราะการนั่งนานเกินไปวันนี้จะชวนมาลุกขยับเขยื้อนร่างกายกันนะครับกับ Science & Tech ตอนนี้ครับถ้าพูดถึงมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องทำงานนานๆมักจะมาคู่กับการนวดนะครับคอบ่าไหล่นะครับไหล่บ่าคอจะต้องไปนวดคลายเส้นกันเพราะว่าโอ้โหกล้ามเนื้อตึงมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศนั่งนานๆเท่านั้นนะครับคนที่เขาทำงานในกิจกรรมอื่นๆทั้งคนขับรถนะครับขับแท็กซี่ขับรถเมล์ต่างๆหรือว่าจะต้องให้บริการแบบอยู่เฉยๆนานๆเนี่ยอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพครับวันนี้ก็เลยมีงานวิจัยนะครับมาดูกันว่าวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุขภาพจากการนั่งนานๆหรือว่าอยู่เฉยๆนานๆได้อย่างไรอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรับรองว่าฟังตอนนี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับอาจารย์ ครับใช่ๆน่าจะมีประโยชน์ครับตอนนี้นะครับมันมีงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปีนะครับเขาทำการทดลองอะว่าคนที่ต้องนั่งนานๆเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างเขาเปรียบเทียบคือเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้การนั่งนานๆต่อเนื่องเนี่ยมันน่าจะมีผลเสียต่อร่างกายมันจะแบบว่าทำให้โรคอะไรต่างๆตามมาเยอะนะครับคือนั่งนานๆที่เขาคิดว่าแบบว่านั่งเกินชั่วโมงต่อเนื่องหรือว่านั่งทั้งวันเกิน4ชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้คือนั่งนานแล้วนะครับไอ้โรคต่างๆมันตามมาเยอะเลยจริงๆเนี่ยไอ้ข้อสังเกตอันเนี้ยก็มีคนสังเกตมา70ปีแล้วนะคือมันมีงานตีพิมพ์ใช่มันมีงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อตั้งแต่70ปีที่แล้วครับเป็นงานจากอังกฤษนะครับคือเขาสังเกตว่าพนักงานขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์คือเมื่อก่อนอังกฤษก็มีกระเป๋ารถเมย์นะครับคอยเก็บเงินคอยให้ผู้โดยสารเดินไปเดินเข้าเดินออกอะไรเงี้ยปรากฏว่าพนักงาน2ประเภทนี้แม้ว่าจะทำงานคู่กันไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าโอกาสที่จะตายด้วยโรคหัวใจเนี่ยคนขับเนี่ยจะมีโอกาสตายมากถึงประมาณ2เท่าเลยเกือบ2เท่าโอ้โหเห็นชัดเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าคนขับรถเนี่ยนั่งนานตลอดเส้นทางกว่าจะหมดเวรการขับรถแล้วคนที่เป็นคนเก็บเงินกระเป๋ารถเมย์เนี่ยเขาเดินตลอดเวลาเลยใช่ๆนี่แหละครับอันนี้เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสังเกตนักวิจัยสังเกตเมื่อ70ปีที่แล้วแล้วก็ตีพิมพ์ออกมานะหลังจากนั้นมาก็เลยแบบมีงานวิจัยสะสมเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราค่อนข้างพอจะฟันธงได้แล้วว่าไอ้การนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆเนี่ยนอนเฉยๆหรือนั่งเฉยๆเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีผลเสียมันมีผลเสียตามมาเยอะเลยหลายๆแบบมากนะโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือไอ้ระบบเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมพวกโรคเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็บางทีมันดูเหมือนว่าจะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้ด้วยนะและอื่นๆเดี๋ยวตอนหลังเราจะไล่ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ว่ามันมีผลเสียเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วว่านั่งนานๆติดต่อกันทีละเป็นชั่วโมงแล้วก็ทั้งวันหลายๆชั่วโมงเป็น 4-5 ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ดีแน่มีคนแนะนำว่าจะทำยังไงก็คือแนะนำว่าเฮ้ยก็ขยับตัวเยอะๆสิออกกำลังกายได้ไหมอะไรอย่างนี้ออกกำลังกายหลังเลิกงานใช่อันนี้คำแนะนำอันนึงก็คือสมมติเรานั่งทั้งวันแล้วนะแต่เราทำงานเสร็จแล้วเราไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยเหรอครับอาจารย์มันช่วยบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีผลเสียมากกว่าคนปกติใช่ไหมคือคนที่แบบว่าไม่ต้องนั่งนานๆแต่ว่าทำงานได้เดินได้ขยับตัวเนี่ยมันก็ดูดีกว่าแบบนั่งนานๆแล้วไปออกกำลังกายก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าออกกำลังกายเนี่ยดีแน่นอนนะดีนะไม่ออกกับออกเนี่ยออกกำลังกายดีกว่าแต่ว่ามันพอไหมมันไม่น่าพอคือคล้ายๆว่าในระหว่างวันเนี่ยก็ควรจะมีการขยับตัวด้วยในการขยับตัวไปมาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องออกกำลังอะไรเยอะไม่ต้องแบบว่าไปเดินเร็วๆวิ่งเร็วๆอะไรด้วยซ้ำแค่เปลี่ยนลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปห้องน้ำไปร้านอาหารไปโรงอาหารรับโทรศัพท์ก็ไปเดินรับโทรศัพท์ยืนรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือกิจกรรมพวกนี้ที่มันไปขั้นระหว่างการนั่งนานๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีผลดีตามมานะคราวนี้ก็เลยมีงานวิจัยไงงานวิจัยคราวนี้แหละเขาทดลองดูมีกิจกรรม5แบบแล้วมาเปรียบเทียบกันกิจกรรม5แบบนี้มีอะไรบ้าง
คือนั่งทั้งวันหรือนั่ง8ชั่วโมงนะนั่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยแหละเป็นตัวแปรควบคุมใช่เป็นตัวแปรควบคุมใช่แต่ไปห้องน้ำอะไรได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าพยายามให้นั่งตลอดนะครับอันที่2คือทุกๆครึ่งชั่วโมงให้ขยับตัวออกมาเดิน1นาทีในการทดลองนี้เขามีไอ้แบบว่าใส่พานเดินอะให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเดินบนนั้นคือไม่ได้เดินเร็วอะไรด้วยนะเดินปกติช้าๆแบบทั่วๆไปอ่ะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครึ่งชั่วโมงเดิน1นาทีแบบที่3ก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงขยับตัวเดิน5นาทีนะครับแบบที่4คือทุกๆ1ชั่วโมงขยับตัว1นาทีแล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่5คือทุกๆ1ชั่วโมงขยับตัว5นาทีนะครับก็มี5แบบอันนี้เขาก็ไปเอาคนมาทดลอง11คนอายุตั้งแต่ประมาณ40ถึง60กว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคความดันหรือเบาหวานมาครับการทดลองก็5วันแต่ละคนนี่ก็ทำ5วันเลยแต่ละวันเนี่ยคือทำไปแต่ละแบบนั่นแหละคือเขาก็จะแบบแต่ละคนก็ไม่ได้เรียงกันนะคือแบบว่าสมมติว่าผมเข้าไปเป็นหนูทดลองเนี่ยเขาก็จะสุ่มมาก่อนว่าวันแรกผมจะทำอะไรวันที่2ผมจะทำอะไรวันที่3ผมจะทำอะไรพอครบ5วันผมจะทำครบทั้ง5แบบนั่นเองคือมีการนั่งทั้งวันแล้วก็ขยับตัว1นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงขยับตัว5นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงขยับตัว1นาทีทุกๆ1ชั่วโมงขยับตัว5นาทีทุกๆ1ชั่วโมงอันนี้มี5แบบต้องทำให้ครบแล้วก็นักวิจัยก็จะแบบว่าคอยควบคุมเราด้วยเวลาเราไปเดินอะไรเนี้ยไม่ให้เดินเร็วหรือเดินช้าเกินไป เดินปกติพยายามจะให้มันแบบเหมือนกิจวัตรไม่ได้ตั้งใจไปออกกำลังกายอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะแค่ขยับตัวเฉยๆแล้วก็มีการวัดความดันโลหิตทุกๆ1ชั่วโมงทุกๆชั่วโมงจะวัดความดันทีนึงไปอย่างนี้เรื่อยๆตลอดการทดลองแล้วก็ทุกๆ15นาทีมีวัดปริมาณกลูโคสด้วยดูว่าปริมาณกลูโคสที่ในเลือดเนี่ยไอ้น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับทุกๆ15นาทีที่นั่งที่เขานั่งนี่เขาบอกแบบให้ดีนะเป็นเก้าอี้สำหรับสรีระเก้าอี้อีโคโนมิกนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังดีเลยดีคือนั่งสบายเลยไม่ได้แบบลำบากตอนนั่งก็สามารถอ่านหนังสือหรือทำงานใช้แล็ปท็อปทำงานบนคอมพิวเตอร์รับโทรศัพท์อะไรก็ได้อาหารนี่เขาก็จัดเตรียมไว้จัดให้เป็นอาหารมาตรฐานให้ทุกคนให้มันเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนที่แบบว่าขยับตัวนี่ก็คือลุกยืนขึ้นมาแล้วไปเดินบนสายพานหรือไม่ก็ไปห้องน้ำเดินปกติเบาๆไม่ต้องเร่งรีบเดินไม่ได้ตั้งใจออกกำลังกายครบเวลาเขาก็วัดความดันแล้วก็วัดน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งไอความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นซึ่งสำคัญนั่นแหละคือตัวบ่งชี้ที่หลักๆที่ใช้ชี้ได้ว่าสุขภาพด้านหัวใจมันเป็นยังไงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างไรนะครับทำแล้วเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าถ้าเทียบกับตัวควบคุมเนี่ยตัวแปรควบคุมคือนั่งตลอดทั้งวันเนี่ยนั่งตลอดทั้งวันนี่คือแบบเป็นพื้นฐานพอเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงสำหรับทุกแบบที่มีการขยับตัวเลยก็ลดได้เยอะพอสมควรด้วยลดได้ถึงประมาณ 4-5 มิลลิเมตรต่อหลอดก็คือหน่วยของความดันใช่ไหมครับความดันปกติเราก็อาจจะแบบ120-80อย่างเงี้ยมีเลขมี2ตัวเลขพวกนี้มันก็ลงไปประมาณ 4-5 ซึ่งตัวเลขอันนี้มันเยอะพอสมควรเลยนะมันเหมือนกับคนออกกำลังกายต่อเนื่องครึ่งปีเลยนะ คือต้องฟิตขึ้นอย่างนั้นเลยนะใช่นะเพราะฉะนั้นการขยับตัวแค่ขยับตัวนี่ก็ดีมากแล้ว นะสำหรับความดันนะครับสำหรับน้ำตาลในเลือดเนี่ยน้ำตาลในเลือดถ้ามันพุ่งสูงเกินไปหลังจากเราทานอาหารอะไรมันไม่ดีมันจะแบบไปกระตุ้นในที่สุดมันอาจจะเกิดเบาหวานอาการเบาหวานอาการที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมต่างๆได้สิ่งที่อยากให้ได้นี่ก็คือหลังจากทานอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้น้ำตาลในเลือดมันไม่ค่อยพุ่งมันค่อยๆเพิ่มแล้วก็ลงช้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปริมาณไม่สูงนักปรากฏว่าสำหรับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะมีลดอย่างเห็นได้ชัดในการทดลองแบบนึงก็คือการขยับตัว5นาทีสำหรับการนั่งทุกๆ30วินาทีนะครับแต่ว่าชั่วโมงหนึ่งนี่ก็คือมี2ครั้งอ่ะไปขยับตัวไปเดินนะ2ครั้งใช่ไหมครั้งละ5นาทีนะครับน้ำตาลในเลือดมันจะดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาพบแล้วก็อย่างแรกมันทดลองกับคนอายุ40ถึง60ใช่ไหมกลางคนขึ้นไปนะแค่11คนแต่คิดว่ามันเชื่อได้พอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมนี้เขาทำก็คือเขาพยายามเพิ่มจำนวนคนด้วยแล้วก็เพิ่มช่วงอายุด้วยคือดูตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอะไรขึ้นไปด้วยว่ามันมีผลดีอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีคำแนะนำที่ทีมวิจัยพูดบอกออกมาซึ่งมันน่าจะไม่มีโทษก็คือถ้าเกิดต้องการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ควรจะขยับตัว5นาทีทุกๆ30นาทีก็คือแปลว่าในระหว่างวันเนี่ยทำนู่นทำนี่ไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเดินสักหน่อย5นาทีอะไรเป็นต้นนะครับจริงๆมันไม่ต้องแบบไปวิ่งอะไรด้วยนะแค่เดินไปห้องน้ำเดินไปดื่มน้ำเดินไปร้านอาหารซึ่ง
เราไปกินเยอะไปอาจจะไม่ดีแต่ว่าหมายความว่าตอนแบบว่าระหว่างตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยอาจจะเดินไปหน่อยไปทานอาหารไกลๆหน่อยอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าอยากคุมน้ำตาลนี่คือ5นาทีขยับตัวทุกๆ30นาทีสำหรับการลดความดันโลหิตนี่ตามใดที่มีการขยับตัวบ้างทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือทุกๆชั่วโมงเนี่ยดีหมดเลยนะก็สำหรับผู้ที่ความดันสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะขยับตัวมากขึ้นหน่อยไม่ต้องหักโหมแค่เดินเดินไปเดินมานะครับแล้วก็อีกอันนึงสิ่งอันที่เขาสังเกตก็คือถ้าเกิดขยับตัวทุกๆชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1นาทีหรือ5นาทีเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับน้ำตาลในเลือดคล้ายๆว่ามันห่างเกินไปห่างเกินไปนานเกินไปนานเกินไปอาจจะนั่งนานเกินไปนั่งได้ชั่วโมงแล้วถึงขยับอะไรเงี้ยอาจจะเขาบอกไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันผลกับน้ำตาลก็ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วก็5นาทีด้วยนะครับแล้วก็มีการสังเกตเพิ่มเติมดูแบบว่าดูอารมณ์ของผู้ทดลองเนี่ยดูอารมณ์แล้วความเหนื่อยล้าต่างๆถ้าเกิดมีการขยับตัวนะยกเว้นอันที่ขยับน้อยที่สุดเนี่ยคือไอ้ขยับ1นาทีทุกๆชั่วโมงเนี่ยอันนั้นคืออันที่ไม่ได้ผลสำหรับอารมณ์แต่อันอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าอารมณ์มันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลงหงุดหงิดซึมเศร้าลดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทดสอบนั่นด้วยความฉับไวของสมองด้วยในการตอบคำถามหรือตัดสินใจพบว่าไม่มีผลอะไรทำให้พวกนี้ไม่ได้ทำให้ฉลาดหรือฉับไวขึ้น น่าจะมีผลกับหัวใจแต่ว่าไม่มีผลกับสมองทีมก็เลยนี่แหละไปทดลองเนี่ยจะหาคนมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ทดลองไอ้แบบวิธีพักเบรกพักการเดินอะไรกิจกรรมต่างๆ25แบบกำลังทำกันอยู่เดี๋ยวก็คงสักพักคงจะตีพิมพ์ออกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือแค่ห่างกันนิดเดียวเองนะครับทุกครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ถือว่านานไปแล้วสำหรับการนั่งเฉยๆอันนี้คือจากผลทดลองนะจริงๆถ้าเกิดเราเลือกได้ก็คือเราก็ทำงานอะไรอย่างโฟกัสคือเราเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยต้องนั่งเยอะใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะโฟกัสการทำงานสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไปเดินเดินเดินทำอะไรก็ได้จะได้แบบนั้นด้วยสมมติจะเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแทนที่เราจะนั่งเล่นที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานหลักให้เสร็จครึ่งชั่วโมงแล้วเราไปเดินเล่นโซเชียลมีเดียสักนิดนึงไม่กี่นาทีก็กลับมาทำงานใหม่ก็เป็นยกตัวอย่างนะไอ้นี่เป็นหนึ่งในงานวิจัยแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการนั่งกับสุขภาพเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยเป็น10อันเลยนะ10อันนี่หมายความว่าไม่กี่ปีคือถ้าเกิดรวมตั้งแต่70ปีที่แล้วน่าจะเป็น100แต่ผมไม่ได้ดูทั้งเยอะอย่างนั้นผมดูอันหลักๆไม่กี่อันนะครับแต่ว่าเท่าที่นักวิจัยในสาขานี้มีความเห็นทางเดียวกันก็คือการขยับตัวเนี่ยระหว่างวันการขยับตัวทีหน่อยทุกๆครึ่งชั่วโมงอยู่เนี่ยมันมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตมีแรงจูงใจมากขึ้นแล้วก็ลดอาการซึมเศร้ามีสมาธิดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าจะมีผลดีต่อพวกเราแล้วเราก็ทำได้เลยไม่ต้องลงทุนอะไรใช่ไหมคือทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเดินสักหน่อยเดินขยับตัวลุกๆๆๆแล้วกลับมานั่งใหม่ได้มีการแนะนำกิจกรรมที่อะไรเนี่ยบางทีถ้าเกิดคิดว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วต้อง5นาทีบางทีเราก็คิดไม่ออกใช่ไหมครับคำแนะนำอันนี้คือไม่ใช่จากงานวิจัยนี้นะแต่ว่าจากงานวิจัยโดยรวมทั้งหลายเนี่ยคนที่เขาเสนอขึ้นมาที่เรื่องเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยก็คือเวลาโทรศัพท์ให้ยืนคุยซะยืนอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะเนื้อยืนใช่ยืนหรือว่าออกไปเดินตรงไหนก็ได้สักแห่งนึงมันจะบังคับให้เราขยับตัวไงใช่ไหมถ้าเกิดจะรับโทรศัพท์เนี่ยก็โอเคต้องยืนแล้วแล้วก็ลุกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปห้องน้ำครึ่งชั่วโมงก็ไปสักทีก็ได้หรือว่าออกไปเดินไปรดน้ำต้นไม้แถวนั้นแถวออฟฟิศก็ได้แล้วเดินกลับมาอันนี้คำแนะนำนะซึ่งถ้าทำก็ดีนะมันก็แค่บังคับเราใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้ดูไม่ได้หนักหนาอะไรแล้วก็เอนจอยมีความสุขด้วยอีกอันนึงคือใช้บันไดมากขึ้นคือไหนๆชั้น2ชั้นก็เดินหน่อยอะไรเงี้ยก็ดีน่าจะดีถ้ามีการประชุมอะไรเงี้ยแบบว่าหรือพูดคุยกันนั่นแน่อะไรเงี้ยลองยืนหรือเดินไปด้วยวันไหมครับคือบางทีบางแห่งเนี่ยเขานั่นเลยนะแบบว่าสามารถเดินประชุมกันได้นะ คือในประเทศไทยที่มีแดดเยอะมากจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ว่าในที่แบบว่าอากาศแบบมันเดินได้ก็เดินคุยกันไปได้ประชุมกันได้ความจริงมันมีงานวิจัยด้วยว่าไอ้การรู้สึกว่าการเดินเนี่ยทำให้สมองด้านความคิดสร้างสรรค์มันดูเหมือนจะทำงานดีขึ้นด้วยครับอันนี้อาจจะเป็นผลพลอยได้เวลาทานอาหารเนี่ยพยายามไปทานที่มันไกลๆโต๊ะหน่อยแบบไปเดินเดินไปหยิบอาหารไปที่ห้องอาหารโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันบังคับให้ตัวเราเคลื่อนที่ไปไกลๆแม้ว่าสมมุติเราเอาอาหารแพ็คมาเอาใส่กล่องมาจะกินเนี่ยเราอยากกินที่โต๊ะเราไปนั่งเดินออกจากโต๊ะไปไกลๆก่อนเราบังคับให้เราขยับตัวมีการแนะนำบอกว่าเวลาจะติดต่อเพื่อนร่วมงานเงี้ย
แทนที่จะโทรเรียกหรือส่งเมสเสจไปลองเดินไปดูไหมเดินไปเรียกเดินไปบอกไปบอกใช่เดินไปบอกแต่บางทีมันก็อาจไปรบกวนเขานะไม่นี่อันนี้ก็ต้องดูมารยาทเราจะเอายังไงดีนะคือไอ้เรื่องพวกนี้มันน่าจะมีเหตุผลแหละเพราะว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยโฮโมเซเปียนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแบบนึงคือเราสามารถเดินและวิ่งได้นานและไกลเราวิ่งอาจจะไม่เร็วมากแต่ว่าไปได้ไกลมากเลยนานมากเลยเราสามารถเดินไปครึ่งวันได้สบายนะหรือวิ่งได้เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมพวกเราเนี่ยมีนักมนุษยวิทยาพยายามมาอธิบายนี่เหมือนกันมาอธิบายมาอาจจะเกิดกับลักษณะการวิวัฒนาการของพวกเราเผ่าพันธุ์เราเผ่าพันธุ์เราอาจจะล่าสัตว์หรือหนีผู้ล่าเนี่ยโดยการวิ่งไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจับให้ได้ไล่ให้ทันใช่ๆประมาณนั้นใช่คือแค่ว่าสมมติไปล่าสัตว์อะไรบางอย่างเนี่ยว่าต้อนไปเรื่อยๆอ่ะต้อนไป 4-5 ชั่วโมงสัตว์หมดแรงนอนแล้วเราก็ไปจับได้อะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นร่างกายของเรามันออกแบบประมาณนี้คือแบบว่ามันถูกวิวัฒนาการมันจนมีประสิทธิภาพเพื่อเคลื่อนไหวอ่ะแล้วพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราทำมาหากินโดยเราไม่ต้องไปล่าสัตว์หรือว่าไปเก็บของอะไรใช่ไหมเรานั่งทำงานที่คอมพิวเตอร์แล้วเราก็เอาเงินไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมร่างกายนี้มันเลยไม่เหมาะกับชีวิตประจำวันที่เรามีอยู่ก็เลยมีเนี่ยแหละมีคำแนะนำว่าพยายามขยับตัวเพื่อให้มันทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นบ้างแค่การลุกยืนหรือขยับตัวเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆมันต้องทำงานร่วมกันมันจะต้องมีการรักษาสมดุลอะไรต่างๆตัวมันขยับอ่ะกล้ามเนื้อมันขยับทำงานตลอดเลยมันก็แบบไปทำให้อะไรระบบหัวใจเส้นเลือดอะไรมันทำงานตามอย่างที่ควรจะเป็นแล้วพอเลือดมันสูบฉีดเยอะขึ้นมันก็อาจจะทำให้เรามีอารมณ์อะไรดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้สึกซึมเศร้าก็เป็นไปได้คือขบวนการเป๊ะๆว่าสารเคมีอะไรทำให้เกิดอะไรอะไรเนี่ยมันก็ยังศึกษากันอยู่แต่ว่าก่อนที่เราจะรู้รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยการขยับตัวทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีผลดีต่อเราแล้วนะครับนะไม่จำเป็นต้องไปวิ่งรอบออฟฟิศขนาดนั้นนะฮะมาราธอนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งไม่ต้องอันนี้คือสิ่งที่เขาเน้นเลยนะไม่ต้องวิ่งเดินเบาๆเหมือนขยับขยื่นร่างกายทั่วไปใช่ซึ่งมันดูดีมันง่ายสำหรับทุกคนทุกคนทำได้อันเนี้ยแล้วก็บาดเจ็บโอกาสบาดเจ็บน้อยลงด้วยนะถ้าเกิดไม่ขยับตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้มีงานวิจัยหลากหลายที่บอกว่านั่งเกิน4ชั่วโมงต่อวันแล้วไม่ขยับตัวอาจมีผลที่เกี่ยวกับไอ้พวกเอนไซม์ที่แบบย่อยสลายไขมันในเลือดเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงอันนี้ก็ทำให้โอกาสโรคหัวใจเพิ่มขึ้นจริงไหมอันนี้มีการทดลองหลายอันเหมือนกันที่โชว์อย่างนี้หลายอันก็บอกว่าไอ้อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็ลดลงด้วยนะก็แปลว่ามันอ้วนง่ายขึ้นนั่นแหละแล้วการนั่งอยู่กับที่จุ่มปุ๊กอยู่เนี่ยมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันเริ่มผิดปกตินี่เรื่องเบาหวานอีกแล้วความดันและปริมาณอินซูลินในเลือดมันจะผิดปกติความดันสูงขึ้นมันก็ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเกี่ยวกับเบาหวานนะและอีกอันก็คือพวกกล้ามเนื้อในขามันจะเสื่อมลงมันจะฝ่อลงทำงานแย่ลงนะโรคต่างๆที่ตามมามีอะไรก็โรคหัวใจเบาหวานโรคอ้วนมะเร็งบางประเภทเข้าใจว่ามะเร็งนี่มันจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของเราที่แย่ลงอ่ะแต่ว่าจริงๆพวกเราทุกคนนั่งเฉยๆก็มีเซลล์มะเร็งลอยไปลอยมาเป็นล้านอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่เราไม่เป็นมะเร็งป่วยเนี่ยเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันตรวจเจอแล้วก็ทำลายเซลล์เหล่านั้นไปแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันไม่ค่อยทำงานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ว่าเซลล์มะเร็งมันเติบโตได้แล้วในที่สุดมันใหญ่เยอะพอก็ทำให้มีโรคมะเร็งของเราได้อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกันอันนี้คือมีนักวิจัยคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องปวดหลังเนี่ยก็มีเยอะนั่งนานๆปวดว่าจะปวดแล้วก็เสียวหลังปวดเลยเนาะแม้ว่าจะเป็นเก้าอี้นั่นเลยนะเก้าอี้สรีระเก้าอี้เออร์โกนอมิกมันก็ปวดได้นะเพราะนั่งนานๆนะใช่ไหมมันไม่จำเป็นว่าซื้อเก้าอี้มาดีๆแพงๆแล้วมันจะไม่ปวดนะครับถ้านั่งนานเกินไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมีก็มีเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมการทำงานสมองเสื่อมซึมเศร้ามากขึ้นถือถ้านั่งมันนานเยอะๆมันมีโอกาสซึมเศร้ามากขึ้นจริงๆแล้วก็กล้ามเนื้อทั่วไปก็เสื่อมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะตามมาก็ต้องระวังนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแก้พวกนี้มันก็ดูตรงไปตรงมาก็คือขยับตัวมากขึ้นแล้วก็นั่งนิ่งๆน้อยลงนะแต่ทุกอย่างมันก็มีทางสายกลางนะไม่ใช่แบบว่าคุณไม่ต้องไปไม่ใช่ว่าขยับตัวทุก15นาทีทุกๆชั่วโมงทำงานนิดนึงลุกใช่ใช่ใช่มันก็เกินไปเอาพอสมควรและที่สำคัญคือมันไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยคือทำเดินปกติเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเนี่ยพวกสมาร์ทวอชหรือสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยมันสามารถเตือนเราได้ว่ามีโหมดเตือนให้ยืนให้ขยับตัวอย่างเงี้ยนะผมชอบมากเลยนี่ผมใส่สมาร์ทวอชเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกว่า
ยืนได้แล้วไปขยับตัวได้แล้วแล้วเราก็เห็นปุ๊บเราก็โอเคไปก็ลุกขึ้นไปเดินหน่อยนะก็อันนี้นะครับคือสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็การนั่งทั้งวันแล้วไปออกกำลังกายไม่แก่นะแก้มันมีผลเสียสะสมจากการนั่งด้วยนะการออกกำลังกายมันไม่ได้แก้ผลเสียอย่างนี้ทั้งหมดคือระหว่างวันเราต้องมีการขยับตัวด้วยเราไม่ควรอยู่นิ่งนานๆนะครับครับยินนึกถึงอยู่เรื่องหนึ่งครับอาจารย์คือการที่แบบนั่งนานๆหรือว่านอนนานๆจะนึกถึงผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานและพอรักษาหายแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตตามปกติแบบเดิมแล้วก็จะต้องมีการกายภาพกันก่อนทำไมถึงจะต้องเริ่มกายภาพแล้วจะลุกไปเลยไม่ได้หรอครับอาจารย์คือการนอนเฉยๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันไม่ได้รับน้ำหนักหรือทำงานอย่างที่ควรนะจะเสื่อมไปเรื่อยๆจะสังเกตผู้ป่วยติดเตียงนานๆนี่รีบเลยนะครับนะแขนขาจะรีบลงจะมีแผลอักเสบอะไรหลายๆอย่างด้วยคือแบบว่าแผลกดทับอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยร่างกายมันถ้าเกิดมันต้องอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยมันผิดปกติของมันมากมันก็จะมีผลเสียสะสมกล้ามเนื้อระบบข้างในทั้งหลายระบบฮอร์โมนระบบเลือดเนี่ยมันมีผลต่างๆแล้วการที่ต้องทำกายภาพบำบัดนี่ก็คือต้องคืนความสามารถให้ระบบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะระบบเส้นเลือดอะไรต่างๆอย่างในประเทศเราเนี่ยบางทีไม่ให้ความสำคัญพวกนี้เท่าไหร่คือสมมุติว่าป่วยหรือว่ามีผลกระทบกระแทกทางระบบประสาทหรือสมองหรือหัวไขสันหลังอะไรเงี้ยการที่ต้องรีบมาทำกายภาพอะไรเยอะๆเนี่ยบางทีมันทำให้สมองกล้ามเนื้อเส้นประสาทมันทำงานร่วมกันแล้วมันสามารถรักษาตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วมันบางทีมันก็หายใกล้เป็นปกติหรือปกติได้ใช่ไหมมันเหมือนกับการฝึกอ่ะคือสมมติมีอะไรบางอย่างทำงานไม่ได้ไปปุ๊บแต่ว่าเราไปกายภาพบำบัดให้ร่างกายเราขยับทำนู่นทำนี่พยายามทำนู่นทำนี่แม้ว่าจะแบบมีคนมาช่วยก็ตามหรือบางทีใช้เครื่องจักรพวกแขนหุ่นยนต์ขาหุ่นยนต์มาช่วยให้ขยับเนี่ยมันทำให้สมองทำให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันพูดคุยกันมันส่งสัญญาณกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสมองเราก็จะเรียนรู้โอกาสที่ว่ามันจะฟื้นคืนมาได้เต็มที่มันสูงขึ้นนะก็จำเป็นคือในหลายๆประเทศเขาก็เน้นพวกนี้แต่ว่าประเทศเราบางทีมันยังดูเหมือนว่าเป็นของถูกละเลยไปไม่สำคัญซึ่งมันก็เสียโอกาสไปนะผมก็เห็นหลายกรณีเหมือนกันที่แบบว่าคนที่แบบได้รับผลกระทบทางอุบัติเหตุอะไรก็ตามอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันทำเกี่ยวระบบประสาทแล้วไม่ได้ไปกายภาพบำบัดเนิ่นๆหรือว่าบ่อยๆเร็วๆแต่ต้นเนี่ยบางทีมันก็มันน่าฟื้นคืนได้ดีกว่านั้นนะเทียบกับคนที่คล้ายๆกันแต่ได้ทำกายภาพบำบัดครับครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างนะครับการที่เราทำกิจกรรมการทำงานท่านนั่งนานๆทำอะไรนานๆเนี่ยควรจะปลีกเวลามาสักนิดนึงพักสักนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อที่จะได้ให้ร่างกายนั้นได้ขยับขยื่นมีผลต่อสุขภาพด้วยใช่ครับคือระหว่างวันนะครับคำแนะนำจากการวิจัยนี้นะและก็ความจริงงานวิจัยอื่นๆก็โชว์เหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงขยับตัวสักประมาณ5นาทีก็น่าจะได้ผลดีต่อทั้งความดันโลหิตและก็ปริมาณน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งมันน่าจะแปลว่าเป็นสุขภาพทางเลือดทางหัวใจมันดีขึ้นครับนะแล้วก็สำหรับคนอ้วนๆเนี่ยได้ผลดีขึ้นกว่าคนปกติอยู่ด้วยนะอันนี้คืองานวิจัยอื่นๆคือแบบว่ายิ่งแล้วถ้าเกิดเราอ้วนอยู่แล้วเนี่ยนะพอขยับตัวมากขึ้นผลที่ได้มันชัดเจนขึ้นไปอีกชัดเจนกว่าคนที่ไม่อ้วนด้วยซ้ำผมก็เป็นหนึ่งในอ้วนนั่นแหละผมก็ต้องพยายามขยับตัวมากด้วยครับครับใครฟังสายแอนเทคตอนนี้แล้วได้เวลาขยับขยื่นแล้วครับครึ่งชั่วโมงพอดี ในการขยับขยื่นร่างกายนะครับบางคนฟังอยู่ลุกไปตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกแล้วน่าจะมีบ้างนะครับ เป็นงานวิจัยครับที่ยิ่งก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้มาถึง70ปีแล้ว แสดงว่าทุกคนก็มีปัญหา เรื่องการทำงานนั่งบนโต๊ะนานๆตั้งแต่อดีตแล้วนะ ครับใช่ใช่ก็สังเกตตั้งแต่นู้นเลยนะคนขับรถเมย์นะเห็นเลยครับครับ10ปีแล้วครับชวนมาดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ